ตอนนี้นะครับก็กำลังจะเดินทางไปที่โรงเรียนไปที่ทำงานนะครับสภาพโดยรอบแถววัชรพลก็อย่างที่เห็นนะครับคือไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยเจอผู้ใหญ่ใจดีให้ขึ้นรถนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูครับก็โดยรอบก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะย้ายบ้างนะครับ